เขากล่าวว่ามีการขอชมบารมีด้วยการจับสายสินกันคนละด้านแล้วดึงในแนวตัดสามารถดึงออกมาได้จริงๆในปลายปีที่ผ่านมานิยมอาตมาได้เจอหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านเรียกท่านก็คือหลวงพ่อแผนอยู่แถวๆสันแก้วอายุประมาณสัก84ปีไปเจอกันที่งานพุทธาภิเษกที่วัดแม่ยาส่องนะพอพิธีการต่างๆเสร็จอาตมาเห็นท่านนั่งอยู่ก็ดูแล้วเกิดความเริ่มใสศรัทธาก็เข้าไปกราบท่านกราบเสร็จก็แนะนำตัวหลวงพ่อผมเนี่ยเป็นพระมาจากจังหวัดจันทบุรีครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเขียนพอเราบอกอย่างนั้นท่านก็กล่าวว่าโอ้หลวงพ่อเขียนเขาคิดจะกูดใช่ไหมล่ะแล้วท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเขียนเป็นพระมหาเถรที่มีบุญบารมีสูงส่งนักหลังจากนั้นก็เล่าประวัติของตัวท่านเองตอนเป็นสมณีท่านบอกว่าท่านขึ้นมาเขาแห่งนี้ตั้งแต่ยุคตอนนี้ท่านเป็นสมณีติดตามครูบาอาจารย์มาตั้งแต่เด็กๆท่านบอกว่าท่านเองก็ยืนยันว่าท่านยังทันเห็นครูบาอาจารย์ขอจมบารมีด้วยกันจับสายสินและดึงออกมาได้จริงๆอีกเรื่องหนึ่งโยมที่ท่านเล่าก็คือในถ้ำบุรุษีท่านบอกว่าในถ้ำบุรุษีนั้นมีบ่อศักดิ์สิทธิ์บ่อไม่กว้างไม่ลึกน้ำก็ไม่มากแต่น้ำใสสะอาดที่บอกว่าบ่อนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ก็คือรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้เป็นอย่างดีถ้าใครที่เอาน้ำนี้ดื่มอธิษฐานก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บกันและที่หายจับพลันทันทีก็คือเกี่ยวกับโรคผิวหนังเขาบอกว่าวักน้ำนั้นขึ้นมาแล้วเอามาทาตรงที่เป็นโรคผิวหนังนั้นก็จะหายเดี๋ยวนั้นเลยทีเดียวและท่านก็ยังเล่าถึงครูบาอาจารย์ของท่านกล่าวถึงพ่อปู่ฤาษีในถ้ำไว้ว่าพ่อปู่ฤาษีทั้งหลายที่อยู่ในถ้ำเนี่ยเฝ้าบำเพ็ญตบะดูแลปกปักรักษารอยพระพุทธบาทมาแล้วเป็นพันพันปีรอการเวลาที่เหมาะสมก็คือบุคคลที่จะคู่บุญคู่บารมีกับสถานที่เมื่อมาพบแล้วก็เกิดประปีดีการสืบสานการพัฒนาจนเป็นที่มีคนรู้จักมากมายขึ้นมากราบมาไหว้เพื่อเป็นการที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งให้ครบ 5,000 ปีเพราะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงแนะนำว่าใครก็ตามมาเขาคิดจะกูดขากลับต้องได้แวะเข้าไปกราบพ่อปู่กันอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติถามว่าทำไมก็ไม่แนะนำให้เราไปไหว้รอยไปไหว้ปู่ฤาษีก่อนเพราะเหตุที่ว่าให้เราเนี่ยมากราบไหว้รอยพระบาทตรงนี้ซะก่อนเวลาเรากลับลงไปให้เอาบุญตรงเนี้ยไปฝากพ่อปู่ด้วยวิธีง่ายๆก็คือเราก็ลงไปที่ถ้ำปู่ฤาษีเอาเครื่องสักการะไปไหว้ท่านเช่นผ้าสบายลายเสือหมากพลูบุหรี่เครื่องสักการะต่างๆเมื่อเข้าไปแล้วไปกราบท่านเสร็จก็จงเอ่ยชื่อนามสกุลของเราว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรมาจากไหนบัดนี้ลูกได้มากราบไหว้รอยพระพุทธบาทขอบุญในการกราบไหว้รอยพุทธบาทนี้จงถึงพ่อปู่ฤาษีทั้งหลายขอพ่อปู่จงมีความสุขเถิดนี่คือหลักสูตรของคนโบราณในขณะที่มาไหว้รอยพระบาทแล้วให้ลงไปเอาบุญไปฝากพ่อปู่กันจากนั้นก็ขอพรกันไปนะใครปรารถนาอะไรก็ขอพรจากปู่ฤาษีกันนี่ก็คือหลักเรื่องราวนิดหนึ่งในส่วนของถ้ำปู่ฤาษีส่วนตรงนู้นโยมที่มีแสงไฟส่องขึ้นตรงนั้นก็เรียกว่ารอยฝ่าพระหัตโดยดีจะมีลักษณะยุบลงไปเหมือนกับเราเอามือไปกดจนเกิดเป็นรอยยุบเขามีเรื่องเล่าอย่างนี้ว่าพระเทวทัตหวังทำร้ายพระพุทธเจ้าด้วยการถีบหินทำไมต้องใช้ว่าเป็นการถีบหินโยมเพราะฝั่งนู้นมีรอยเท้าพญามารปรากฏพระเทวทัตจีบหินนะหวังที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เอาพระหัตถ์รับไปแต่เนื่องจากแรงของหินแล้วก็หินก้อนใหญ่ตกกระทบพื้นก็เกิดมีการกระเด็นของเศษหินบางส่วนมาโดนหลังพระบาทของพระพุทธเจ้าจนเกิดปรากฏการณ์อีกอย่างที่เรียกว่าหยาดพลุหิตหยาดพลุหิตก็คือสิ่งที่อยู่ในกรอบปูนเล็กๆ3จุดนั่นอยู่หินตรงนั้นจะต่างจากหินที่เรานั่งอยู่หินที่เรานั่งอยู่ก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนเม็ดทรายเกาะผนึกกันแต่หินตรงนั้นนี่จะปูดขึ้นมากลมๆแล้วก็มีสีออกดำๆกึ่งแดงลื่นๆตรงนั้นเรียกว่าหยาดพลุหิตทีนี้ถ้าจะถามว่าการมาขอพรเขาขอกันอย่างไรบ้างก็เริ่มต้นที่รอยพระบาทอยู่ที่กรอบที่รอยพุทธบาทเนี่ยขอได้ครอบจักรวาลแต่สิ่งที่ขอนั้นจะต้องเป็นไปได้ชอบประกอบไปได้มงคลและไม่เหลือวิสัยส่วนตรงที่บริเวณลูกบาศก์
ก็ให้เราไปปิดทองไปกราบไปไหว้ไปปิดทองเสร็จให้อธิษฐานทิ้งความทุกข์ใครมีความทุกข์อะไรในจิตในใจเนี่ยเอาไปทิ้งให้หมดอย่าเอากลับไปนี่เป็นเคล็ดส่วนฝั่งนู้นตรงที่เป็นฝ่าพระหัตถ์ก็ให้ไปปิดทองเสร็จแล้วเอาฝ่ามือแตะอธิษฐานขอพรให้ทำมาหากินคล่องๆส่วนที่หยาดปาโลหิตเนี่ยโยมก็ให้เราสำหรับคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ามีญาติพี่น้องเจ็บป่วยให้เอาแผ่นทองอธิษฐานเปรียบเสมือนเป็นพุทธโอสถถวายการรักษาแผลให้กับพระพุทธเจ้านำเอาแผ่นทองไปปิดทองที่หยาดปาโลหิตอานิสงส์ตรงนี้จะยังผลให้เรานั้นหายจากโรคภัยไข้เจ็บกันทีนี้กลับมาถึงคำว่ามาเขาคิดจะกูดมาอย่างไรให้ได้บุญเยอะๆกันบ้างสิ่งสำคัญที่สุดโยมก็คือการเริ่มต้นมาส่วนมากเราจะชวนกันว่าไปเที่ยวเขาคิดจะกูดกันคำที่เราชวนกันไปเที่ยวในโยมบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรหลักของการตั้งใจมาต้องเริ่มต้นจากฉันจะตั้งใจมากราบมาไหว้รอยพระบาทเพราะฉะนั้นการชวนอยากได้บุญต้องชวนว่ามาไหว้มากราบรอยพระพุทธบาทคนที่เราชวนนะเข้ามาตามที่เราชวนเราก็ได้บุญคนมาก็ได้บุญเพราะตั้งใจเริ่มต้นที่ถูกต้องเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วโยมต้องเตรียมเครื่องสักการะให้ครบให้ถูกต้องเช่นเดียวกันเครื่องสักการะ5ประการโยมประการที่1คือธูปบุคคลใดนำธูปมาบูชารอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นย่อมได้รับอานิสงส์ก็คือเป็นคนมีชื่อเสียงกระจรกระจายไปทุกภพทุกชาติบุคคลใดนำเทียนมาบูชารอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นย่อมได้รับอานิสงส์ก็คือจะเป็นคนมีปัญญาดีทุกภพทุกชาติไปบุคคลใดนำดอกไม้อันประณีตสวยงามมากราบไหว้รอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นย่อมได้รับอานิสงส์ก็คือเป็นคนมีรูปงามทุกภพทุกชาติไปบุคคลใดนำแผ่นทองมาปิดทองที่รอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นย่อมได้รับอานิสงส์ก็คือเป็นคนมีวรรณะงามวรรณะผ่องใสบุคคลใดนำทรัพย์สมบัติเงินทองมาบูชารอยพระพุทธบาทบุคคลนั้นย่อมได้รับอานิสงส์ก็คือเป็นคนมีโภคสมบัติเกิดในตระกูลเศรษฐีทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานนี่ก็คือเครื่องสักการะ5ประการหลักๆที่เราเข้ามาตรงนี้แล้วต้องเตรียมให้ครบกันหลังจากที่เรามาถึงแล้วโยมสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือการให้ความเคารพขณะที่จะเข้ามาต้องถอดรองเท้าถอดหมวกแล้วก็กระเป๋าสัมภาระอะไรที่มันอยู่ที่หลังเราที่บ่าที่ไหล่เนี่ยมันพรุงพรังก็ลดลงเมื่อเข้ามาแล้วต้องไม่แสดงอาการกริยาใดๆอันเป็นการไม่เคารพต่อสถานที่และที่สำคัญเข้ามาแล้วโยมต้องกราบให้ได้ไม่ใช่มายืนดูเฉยๆแล้วก็โปรยดอกไม้แล้วก็ออกไปพร้อมกันนี้โยมเมื่อเรามาได้ตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คืออย่าทิ้งขยะถามว่าปัจจุบันนิยมดีขึ้นมากตรงที่เราเริ่มให้ความสำคัญแก่พระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูธรรมสรคุณเนี่ยท่านอธิบายไว้เลยว่าในนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพุทธกุฎีของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยโยมเวลาที่ประกอบพิธีเนี่ยคนที่เข้ามาข้างในเนี่ยได้โอกาสมากที่สุดแต่ตอนหลังๆมันนั่งลำบากโยมเห็นว่าข้างนอกมันก็ได้ยินก็เลยยึดพื้นที่นั่งข้างนอกกันสมัยก่อนเนี่ยคนไหนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเสียดายพยายามจะเบียดกันเข้ามานั่งข้างในเกาะเหมือนเขียดตะปาดยังไงฉันก็ขอเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีฝ่ายประชาสัมพันธ์อาจจะไม่ได้อธิบายโยมเข้าใจเพราะอะไรโยมเพราะเราได้นั่งต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านะเวลาที่โยมมานั่งเข้าพิธีเนี่ยเหมือนกับได้นั่งต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าเข้ามานั่งถึงในกุฏิพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเรามาอยู่ในกุฏิพระพุทธเจ้าแล้วเราทิ้งเศษผงเศษขยะเทวดาที่ไหนก็จะดูครอบเราเพราะนั้นก็จึงไม่ให้เราเนี่ยทิ้งเศษผงเศษขยะต้องการข้ามเมื่อเราไม่ทิ้งแต่เราไปเจอเศษผงเศษขยะเราอยากได้บุญให้เก็บเอาเก็บทำความสะอาดพื้นที่ตรงนี้ถวายเป็นพุทธบูชาเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าไม่ได้มีโอกาสอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเราก็ถือเอาโอกาสนี้แหละเก็บเศษผงเศษขยะเป็นการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอีกประการหนึ่งโยมบัณฑิตโบราณเขามีความเชื่อตรงนี้ว่าในชีวิตนี้เนี่ยใครมากราบไหว้รอยพระพุทธบาทได้9ครั้ง
นะคนคนนั้นจะเกิดนับจากนี้เป็นต้นไปจะเกิดภพใดชาติใดจะเกิดในตระกูลคฤหบดีเกิดในตระกูลเศรษฐีทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานแม้นใครปรารถนาให้เกิดทันพระศรีอริยเมตไตรจงอธิษฐานเอาเถิดนี่ก็คือความเชื่อของปู่ย่าตาทวดของเราทีนี้ย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งโยมก็คือเรื่องของการนำปากกามาขีดเขียนอันนี้ต้องขอฝากเลยก็คือถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งในโยมเอาปากกามาเที่ยวเขียนเนี่ยมันจะมีการทำตามกันเช่นเขียนที่กรอบรอยพระบาทบ้างเขียนที่หินลูกบาทบ้างและที่สุดซุ้มข้างหลังเมื่อ5ปีที่แล้วในโยมได้มีคนมีจิตศรัทธาสร้างหลวงพ่อทวดมาองค์หนึ่งนะก็เห็นว่าน่าจะเอามาให้โยมได้กราบไหว้ก็นำมาประดิษฐานไว้ที่ข้างหลังนะในซุ้มข้างหลังเมื่อปีที่แล้วในโยมนะโยมบางคนไม่รู้นี่เขียนถึงหน้าผากหลวงพ่อทวดก็มีนะก็เลยเห็นว่ามันเริ่มไม่เข้าทางแล้วเดี๋ยวจะเป็นบาปปีนี้ก็เลยอารัธนาหลวงพ่อทวดไปประดิษฐานไว้ในศาลาเพราะนั้นโยมจริงๆแล้วในโยมอาตมาจะแนะเนื่องจากอาตมาอยู่ตรงนี้มา20กว่าปีได้มีโอกาสคุยกับคนที่เข้ามาเป็นประจำอาตมาก็สงสัยนะกับญาติโยมเหมือนกันแล้วเอ๊ะที่เข้ามามากันเนี่ยเขาสำเร็จกันหรือเปล่าก็ไปถามโยมโยมถามจริงๆที่มากันเนี่ยโยมสำเร็จอะไรกันบ้างหรือเปล่าโยมก็จะตอบว่าอาจารย์แต่ฉันไม่สำเร็จเนี่ยฉันคงไม่มาทีนี้เราก็ถามต่อเอาแล้วโยมมาโยมสำเร็จโยมทำยังไงจึงสำเร็จบางคนก็บอกบางคนก็บอกว่าแล้วแต่สูตรไข่สูตรมันว่าไงไม่บอกตรงเลยแต่โดยรวมแล้วโยมนะเมื่ออาตมาถามอยู่เป็นประจำคำตอบที่เหมือนกันก็คือต้องเริ่มต้นด้วยความตั้งใจมากราบไหว้รอยพระบาทเครื่องสักการะต้องครบแล้วก็ต้องตั้งใจมากราบไหว้จริงๆไม่ใช่ตั้งใจมาเพื่อขอนะอันนี้สำคัญมากที่สำคัญในขณะที่เรามากราบไหว้รอยพระบาททำบุญสุนทรฐานแล้วให้นำบุญเนี่ยมาอุทิศให้กับเทวดาตรงนี้เขาบ้างเขาจะได้รับบุญจากเราส่วนหนึ่งก็คือเขาอนุโมทนาบุญกราบแล้วจงขอพรกลับไปในเรื่องการขอพรนี้สำคัญมากอยู่ท่านบอกว่าถ้าใครมาขอด้วยความโลภสำเร็จยากบางคนในโยมนะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านเล็กๆสาธุกลับไปนี่ขอให้ฉันรวยสักพันล้านหนึ่งนะเอาพันล้านเลยนายโยมนะเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็ขอได้โยมแต่ว่าเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่การขอนะแต่มันเป็นเพราะบารมีโยมต่างหากโยมมีบารมีพอหรือยังวันหนึ่งเนี่ยบางคนมาขอเป็นร้อยๆเรื่องต่อหนึ่งคนนะบางคนเอาหมดฉันมีอะไรฉันขอหมดก็บารมีเราไม่พอแล้วมันจะสำเร็จได้อย่างไรบารมีนี้ก็ขอกันไม่ได้ซะด้วยโยมเพราะนั้นมันต้องทำเอาวันนี้หลวงพ่อจึงมักเปรียบเทียบไว้ว่าใครเป็นพ่อค้าแม่ขายมาขายตรงนี้ได้กำไรงามนะนั่นหมายความว่าอย่างไรโยมที่ท่านพูดเป็นปริศนาก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นนาบุญของญาติโยมเป็นสิ่งที่เป็นอุดมมงคลถ้าเราตั้งใจมาทำเราได้เยอะแน่นอนอานิสงส์แต่บางคนไม่ตั้งใจทำเท่านั้นเองและวิธีการขึ้นไปข้างบนเนี่ยโยมนะเขาสอนให้เราเนี่ยขึ้นไปกราบพระอานนท์พระโมกขัลลาพระสารีบุตรเสมาธรรมจักรสิ่งเหล่านี้ในโยมไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏโดยบังเอิญหลวงพ่อเล่าให้ตมาฟังว่าทั้งหมดนั้นเกิดมาจากนิมิตในขณะที่ท่านนั่งสมาธิทั้งหมดท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลานั่งสมาธิแล้วหินก้อนนี้ปรากฏขึ้นมาในนิมิตพอท่านมีเวลาท่านก็จะนำลูกศิษย์ขึ้นไปตรวจดูแล้วก็พบทั้งหมดและที่สุดท่านก็มาผนวกเอาทั้งหมดรวมกันว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนี้มีหินลักษณะนี้เรียกว่าบาทอธิษฐานพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขึ้นไปทั้งหมดข้างบนก็น่าจะเป็นเหล่าสาวกท่านก็อธิบายว่าตรงนี้เป็นบาทพระอานนท์บาทพระโมกขัลลาบาทพระสารีบุตรเสมาธรรมจักรจนกระทั่งสุดเขตอุทยานพุทธชาติเพราะนั้นเวลาขึ้นไปอยากได้บุญต้องตั้งใจที่ว่าจะไปกราบพระอานนท์พระโมกขัลลาพระสารีบุตรและสิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะขอให้เราทั้งหลายทำความเข้าใจก็คืออย่าไปคิดว่าผ้าแดงศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนยอดเขาพิจิกุลต้องพูดกันตรงๆอย่างนี้เพราะว่าบางทียังมีความเชื่อตรงนี้ที่ผิดหลักอยู่นะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยปล่อยปละละเลยเดินเลยรอยพระพุทธบาทโดยไม่สนใจแล้วก็คิดว่าตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์คิดมันมุ่งอยู่มันไม่ได้มาไหว้รอยพระบาทคนเหล่านี้จะสำเร็จได้อย่างไร
วิธีการของบัณฑิตโบราณเขานำปฏิบัติอย่างนี้โยมก็คือว่ามาแล้วให้กราบไหว้รอยพระบาทซะก่อนเมื่อโยมขึ้นไปข้างบนจงนำบุญตรงนี้แหละไปฝากเทวดาเขาบ้างไม่ได้ไปเอาของเขาอย่างเดียวและเวลาที่โยมขออะไรตรงนี้ขึ้นไปที่ไหนจะขอก็ขอเรื่องเดิมย้ำเอาบารมีของเรานั้นไปในจุดหมายที่เราปรารถนาคนที่ทำอย่างนี้แหละเขาจึงสำเร็จนี่คือสูตรเลยนะโยมนะเพราะนั้นเนี่ยการไหว้นั้นได้บุญแต่ต้องไหว้ให้เป็นนะไหว้ให้เป็นแล้วก็เข้าใจวิธีการขอพรที่เราไม่สำเร็จเนี่ยเพราะอะไรเพราะบารมีเราไม่พอเท่านั้นเองถ้าบารมีเราพอเราอธิษฐานสำเร็จแน่นอนอยู่เพราะนั้นฝากญาติโยมเอาไว้และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งอย่าลืมกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากพ่อแม่กันบ้างไปกราบท่านบอกว่าเอาบุญมาที่เรามาไหว้รับพระบาทไปฝากท่านบ้างมีโอกาสจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางซะบ้างเอาบุญไปฝากเขาบ้างแล้วโยมจะสำเร็จสมปรารถนานี่คือสูตรนะโยมนะเพราะนั้นก็พยายามปรับตัวเองให้เข้าใจถ้าจะขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวนี้สะดวกขึ้นนะก็ทำบันไดสะดวกแล้วก็มีระบบแสงสว่างตลอดมีเจ้าหน้าที่ตลอดไปก็ประมาณจากจุดนี้กิโลกับอีก100เมตรนะโยมนะที่จะขึ้นไปถามว่าขึ้นไปนะขอให้เราตั้งใจไปกราบไปไหว้ได้บุญนะแต่ว่ามาตรงนี้ปุ๊บโยมต้องเข้ามาไหว้พระบาทซะก่อนไม่ใช่ขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาไหว้ทำแบบนี้ผิดหลักนะก็ขอฝากเอาไว้แล้วก็ญาติโยมบางคนที่ไม่รู้จักถ้ำบุรุษีเพราะว่าเป็นผู้มาใหม่สักเกือบ 70% เพราะนั้นทำไมแนะนำกันอย่างนี้โยมจะไม่รู้จักเลยว่าถ้ำบุรุษีอยู่ตรงไหนและมีความสำคัญอย่างไรกลับไปทางเดิมโยมนะแล้วก็เดินเลยตรงที่จุดขายมาม่าไปสักหน่อยจะเห็นทางประมาณสัก2เมตรลงไปประมาณ50เมตรโยมนะแล้วก็ลงไปก็สะดวกสบายไม่มีอะไรลำบากเข้าไปแล้วตั้งใจกราบไหว้พ่อปู่กันในขณะขากลับอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องขอฝากโยมก็คือที่โยมถามกันอยู่เป็นนิดก็คือทำไมเขาคิดจะกูดเปิดไม่ตรงกันสักปีโยมไปยึดเอาหลักของปฏิทินสากลนะก็คือเอาวันที่เดือนธรรมดาอะไรต่างๆเป็นหลักคนโบราณยุคแรกก็ไม่ได้มีปฏิทินเหมือนเรานี่เขากำหนดกันที่หลักของปฏิทินจันทรคติก็คือปฏิทินที่มีข้างขึ้นข้างแรมเดือนไอ้เดือนยี่เดือน3เดือน4ขึ้น1ข้ามเดือน3ยกเป็นวันแรกของการเปิดนะเพราะนั้นโยมท่องเอาไว้เลยขึ้น1ข้ามเดือน3เพราะนั้นถึงปีถึงรอบปีเนี่ยไปดูปฏิทินที่มีข้างขึ้นข้างแรมถ้าขึ้น1ข้ามเดือน3เมื่อไหร่นั่นแสดงว่าวันนั้นเป็นวันแรกของการเปิดแล้วก็เปิด60วัน60คืนมาตอนไหนก็ได้นะใครอยากมาคนเยอะๆก็มาวันอาทิตย์วันเสาร์นี่แน่นอนโยมใครอยู่กรุงเทพเคยจะเห็นรถติดมาเขาคิดจะกูจะเห็นคนติดนะเพราะนั้นก็ตั้งใจเอานะแล้วก็เวลามาก็พยายามให้เวลากับบนเขาที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะบางคนเนี่ยโยมให้เวลา2ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะจัดตัวบอกให้ขึ้นเขา2ชั่วโมงเดินกว่าจะถึงมันก็หมดเวลาแล้วถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะนะเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นการรีบเร่งเกินไปนะพยายามให้เวลาตรงนี้เยอะๆและโยมจะสมปรารถนากันอีกเรื่องหนึ่งนะเพิ่มอีกนิดโยมก็คือหลวงพ่อท่านย้ำเรื่องนี้ก็คือเวลาที่โยมมาตั้งสัจจะที่เรียกว่าไม่เรียกว่าบนนะโยมนะตรงนี้ก็ต้องเรียกว่าเรามาอธิษฐานสัจจะเช่นใครมีความทุกข์หนักหนาสาหัสต้องการที่จะมาขอพรท่านบอกให้ตั้งสัจจะว่าเราจะมาบวชถวายก็คือบวชศีล8 3วัน5วัน7วันอะไรก็ตามตรงนี้จะช่วยให้เราสำเร็จใหม่ขึ้นส่วนคนที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญทั่วไปก็บอกเขาว่าเราจะมากราบมาไหว้มาทำบุญสุนทานอะไรตามปกติคำเรื่องหนักๆเช่นเกิดมีใครสักคนหนึ่งป่วยหนักๆเราไม่รู้จะหาทางช่วยทางไหนเราก็มาบอกเขาไว้ตั้งสัจจะไว้ช่วยได้อยู่นะนี่ก็ขอฝากไว้ไม่อย่างนั้นบางคนไม่เข้าใจนะแล้วก็ไม่รู้จะมาบ่นอะไรจะมาบอกอะไรกันนะก็ขอฝากเอาไว้เอาล่ะต่อไปจะนำญาติโยมทั้งหลายกลับมาในเรื่องของการขอขมาต่อสถานที่การขอขมาต่อสถานที่อันนี้เป็นเรื่องของการป้องกันบาปกรรมที่เราประมาทพลาดพลั้งกันทั้งในอดีตในโยมนะไม่ใช่แค่ปัจจุบันเราไม่รู้ว่าใครในอดีตเคยประมาทพลาดพลั้งไปตำหนิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ตั้งแต่ยุค
สมัยใดหรือแม้แต่ปัจจุบันเราเข้ามายิ่งเศษผงเศษขยะหรือแม้แต่เราไปเดินเหยียบก้อนหินไปถมน้ำลายหรือไปพูดไปแสดงอาการอะไรที่ไม่เหมาะไม่สมเข้าหินทุกก้อนมีเทวดาปกปักรักษาอยู่เขาอาจจะไม่พอใจเพราะนั้นบัณฑิตจึงนำให้เราเนี่ยขอขมาซะก่อนที่จะกล่าวคำบูชารอยพุทธบาทอะล่ะก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นพึงตั้งใจหันหน้าเข้ามาที่รอยพระพุทธบาทโดยพร้อมเพรียงกันต่อไปขอเชิญเราทั้งหลายพึงตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมตั้งนโมขึ้นเสียงดังๆพร้อมๆกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก้มค้อมกายลงกายเณวาจายาวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังธัมเมกุกัมมังสังเกกุกัมมังปะกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุธัมโมปฏิคันหตุสังโกปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเถวริตุงวะธัมเมวริตุงวะสังเฆกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมเจ้าต่อพระสงฆ์เจ้าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอพระพุทธเจ้าขอพระธรรมเจ้าขอพระสงฆ์เจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจักได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีสืบต่อไปกราบอีกหนึ่งครั้งกราบต่อไปสำหรับโยมท่านใดที่ไม่ได้สมาทานศีล8ขอเชิญตั้งใจสมาทานเป็นจะศีลโดยพร้อมเพรียงกันปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจารเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาตตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิกราบอีกหนึ่งครั้งกราบบัดนี้เราทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เปรียบประดุจเป็นดังภาชนะทองที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วควรแล้วในการที่จะนำเครื่องสักการะอันประณีตใส่ลงในภาชนะทองที่บริสุทธิ์นั้นและน้อมถวายเป็นพุทธบูชาต่อรอยพระพุทธบาทสืบต่อไปขอเชิญทุกท่านพึงตั้งใจนำเครื่องสักการะใส่ในกระพุ้มมือของตนโดยทั่วกันโยมที่อยู่ทั้งด้านในด้านนอกโดยทั่วกันตั้งใจใครที่มีเยอะๆก็ดูคนรอบข้างเขามีไม่ครบก็จัดเตรียมให้ครบใครที่ปรารถนาความเป็นเศรษฐีให้น้อมปัจจัยใส่ไว้ในกระพุ้มมือสักหนึ่งใบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตั้งความปรารถนาเป็นเศรษฐีโดยทั่วกัน
าตอนนี้ไปขอเชิญเราทั้งหลายพึงตั้งใจเปล่งวาจากล่าวคำนอบน้อมตั้งนะโมขึ้นพร้อมๆกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพุทธปาทังสัจจะคาระเวนะวันทานะนะมามิหังทุติยัมปิอิมังพุทธปาทังสัจจะคาระเวนะวันทานะนะมามิหังตัตติยัมปิอิมังพุทธปาทังสัจจะคาระเวนะวันทานะนะมามิหังกราบอีกหนึ่งครั้งกราบต่อจากนี้ไปก็เชิญเราทั้งหลายพึงตั้งใจสมาทานอธิษฐานโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสะโอกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งองค์พระกรรมฐานขอคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณจงบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดต่อตอนนี้ไปเป็นช่วงเวลาของการเจริญจิตภาวนาโยมท่านใดที่สะดวกก็ปรับอิริยาบถเป็นการนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักวางเครื่องสักการะไว้ก่อนตั้งกายตรงๆส่วนคนไหนไม่สะดวกก็นั่งเอาตามความเหมาะสมวางมือไว้ที่หน้าตักตั้งตัวตรงๆน้อมจิตกลับเข้าสู่ภายในกายของตนสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆให้เกิดความผ่อนคลายงดเว้นการพูดการคุยปล่อยวางทุกสิ่งลงชั่วขณะทำจิตใจของตนให้ผ่องใสหลับตาลงเบาๆทำความรู้สึกเหมือนลืมตาขึ้นภายในในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจจะเคลื่อนผ่านโพรงจมูกภายในโพรงจมูกจะมีเยื่อบุผนังโพรงจมูกที่บางจะมีความไวต่อการรับสัมผัสจึงเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าจุดกระทบของลมหายใจหรือเรียกว่าจุดสัมผัสของลมหายใจถ้าเราหายใจเบานักไม่ปรากฏก็ลองหายใจแรงขึ้นเมื่อปรากฏแล้วให้ปรับลมหายใจกลับไปเป็นปกติในขณะเราหายใจเข้าให้ส่งความรู้สึกดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมในขณะหายใจออกให้ส่งความรู้สึกดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมที่เดิมหายใจเข้าภาวนาพุทหายใจออกภาวนาโทนั่งทำลมหายใจกับคำภาวนาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีจุดดูเบาๆที่จุดสัมผัสของลมนั้นนั่งประคองทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราทำได้อย่างถูกต้องสักพักหนึ่งจิตของเราจะค่อยๆสงบลงสงบลงที่สุดจิตของเราจะหยุดจะนิ่ง
บุคคลใดสามารถทำจิตของตนให้หยุดให้นิ่งได้เปลี่ยนช้างกระดิกหูหมูแลบลิ้นบุคคลนั้นขึ้นชื่อว่าปิดอบายภูมิแห่งตนได้บัดนี้ขอเชิญเราทั้งหลายพึงตั้งใจเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันก็ขออนุโมทนากับทุกท่านโดยทั่วกันค่อยๆคลายออกจากสมาธิแต่ยังคงหลับตารักษาไว้ซึ่งความสงบน้อมระลึกนึกถึงกุศลผลบุญที่เราได้กระทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยชั่วกาลละนานทืนต่อไปขอเชิญเราทั้งหลายพึงตั้งใจอุทิศส่วนกุศลผลบุญสืบต่อไปข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลผลบุญไปถึงท่านพ่อพระครูธรรมสรคุณท่านพ่อเจ้าคุณพระเทพจันทมุนีท่านพ่อพระครูโกศลธรรมรัตน์ท่านพ่อพระครูเกษมธรรมาภิรามท่านพ่อรุ่งท่านพ่อเพชรท่านพ่ออาบท่านนายนำนายปลิ่มสิงขอนบาปและทุกผู้ทุกนามที่มีส่วนในการขวนขวายในงานนมัสการรอยพระพุทธบาทตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันและขออุทิศส่วนบุญไปถึงญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายและเทวดาผู้รักษากายของข้าพเจ้าทั้งหลายและขออุทิศส่วนบุญไปถึงท่านเจ้าพ่อเขาคิดจะกูดเจ้าพ่อขุนด่านพญามือเหล็กพญามือไฟเจ้าแม่ลับแลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลานพระเจดีย์เจ้าพ่อเจ้าแม่ลานพระศิวลีเจ้าพ่อเจ้าแม่ลานพระนอนเจ้าพ่อเจ้าแม่ลานพระเมตตาเจ้าพ่อเจ้าแม่ลานประตูสวรรค์
ท่านพ่อปู่เจ้าสมิงพรายพ่อปู่ฤาษีทั้งหลายองค์พ่อพระเจ้าตากสินมหาราชองค์พระพิกเนตพ่อปู่ชีวกาโกมารพัทท่านท้าวมหาพรหมท่านท้าวเวสสุวรรณองค์พระแม่ธรณีองค์พระแม่กวนอิมเทพพรหมทั้งหลายผู้ปกปักรักษาลานอินด้านบนเหล่าถวยเทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและเหล่าดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากทุกผลแห่งบนเขาคิจกูฏนี้ที่เอ่ยนามก็ดีไม่เอ่ยนามก็ดีขอเชิญท่านทั้งหลายจงมาร่วมอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในวันนี้ด้วยเทอญสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาพุชะที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงมารับกุศลผลบุญของข้าพเจ้าในการครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันเถิดพุทโธอนันตังธัมโมจักกวารังสังโฆนิพพานังนัปปัจจโยโหตุเอาละโยมบัดนี้บุญกุศลได้เกิดมีกับเราบริบูรณ์แล้วจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ขอพรอย่างความปรารถนาให้สำเร็จโดยทั่วกันซึ่งการขอพรพระเดชพระคุณท่านพ่ออธิบายไว้อย่างนี้ว่าถ้าเราขอหลายอย่างมันก็สำเร็จแต่อาจจะต้องรอหน่อยดังนั้นใครปรารถนาความสำเร็จฉับพลันธนภาพให้พรจบลงให้ทุกท่านเปล่งคำว่าสาธุขึ้น3ครั้งโดยพร้อมเพรียงกันบัดนี้ขอเชิญเราทั้งหลายพึงตั้งใจอธิษฐานจิตขอพรโดยพร้อมเพรียงกันเถิดอาตมาภาพในนามตัวแทนของพระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูประดิษฐ์ศาสนการขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยมีสิทธิ์ของรอยพระพุทธบาทณบนยอดเขาคิจกูฏแห่งนี้บุญบารมีท่านพ่อเขียนบุญบารมีท่านพ่อนังบุญบารมีท่านพ่อแหยมบุญบารมีท่านพ่อเนียนและบุญบารมีท่านพ่อนงตลอดจนถึงบุญกุศลที่เหล่าพระสงฆ์ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันและบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้จงมารวมเป็นตบะเป็นเดชะชัยเป็นพรอันประเสริฐอำนวยอวยพรชัยญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยยอมทั้งหลายมีความคิดมีความปรารถนาใดๆอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยมงคลแล้ว
ขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกเมื่อคืนทีนี้ก็ตั้งใจหันหน้ามาทางรอยพระบาทแล้วก็วันทามพระพร้อมๆกันวันทามิพันเตสัพพังอปราทังกมัตเมพันเตมะยากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิต่อไปให้หลับตาแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อเขียนอุปมาว่าหลวงพ่อมายืนตรงหน้าเราแล้วก็ตั้งใจกราบระลึกนึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อเขียนกันอีก3ครั้งกราบกราบกราบทีนี้ก็หันหน้ามาทางครูบาอาจารย์แล้วก็กราบครูบาอาจารย์กันอีก3ครั้งกราบกราบกราบคำนี้ใครนั่งเมื่อยก็ขอให้รวยนะแสดงว่ารวยกันตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกนะทีนี้โยมนั่งลงก่อนแล้วก็เปิดทางให้คณะประสงค์ได้ออก